พูดถึงกระทบหมดเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งน่าจะกระทบหมดก็คือถ้าเกิดเกาหลีเหนือใช้อาวุธนิวเคลียร์นี้เกาหลีเหนือเขาได้จัดกิจกรรมซึ่งเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ปล่อยให้มีการชุมนุมบนท้องถนนอะไรนะฮะเขา จัดให้มีกิจกรรมชุมนุมครั้งใหญ่ในกรุงเปียงยางที่มีประชาชนจำนวนมากมาร่วมประสานเสียงขู่การทำสงครามล้างแค้นเพื่อทำลายล้างสัมริกาในวันที่มีการรำลึกวันครบรอบ73ปีสงครามเกาหลีรัฐบาลเกาหลีเหนือในวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะเขารายงานว่าประชาชนชนชั้นแรงงานนักศึกษาราว1 2 0 0 0 0คนเข้าร่วมการชุมนุมในกรุงเปียงยาง พร้อมเผยภาพเป็นการแพร่ภาพออกมาภาพที่ถ่ายให้แสดงเห็นถึงพื้นที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่มีการชูป้ายกระดาษที่มีข้อความว่าเผ่นดินใหญ่ของสหรัฐทั้งหมดนั้นอยู่ในระยะวิถีการยิงของเราจากกักรวรรดิสหรัฐคือตัวทําลายสันติภาพอันนี้คือมันดูเหมือนกีฬาสีเพราะว่าเขาจัดในสนามการแข่งขันกีฬานะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการแปลกษรสวยงามใดๆ แต่ว่าเขาก็ทำป้ายกระดาษใหญ่ๆใ,ให้คนได้เห็นเ <G DP> กาหลีเหนือใช้วิธีการในการเดินทางทดสอบอาวุธของตนเองมาโดยตลอดหลายต่อหลายครั้งที่มีการทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีด้วยซึ่งล้วนทําให้ความตึงเครียดกับเกาหลีใต้รวมทั้งสหรัฐอเมริกายกระดับขึ้นอย่างมากขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือก็ได้ออกรายงานอีกฉบับที่มีเนื้อหาว่าสหรัฐอเมริกากําลังเดินหน้าพยายาม ที่จะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ให้ได้พร้อมกล่าวหารัฐบาลที่กรุงวอชิงตันว่าได้ทำการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เชิงกลยุทธ์มายังภูมิภาคเอเชียด้วยในช่วงระหว่างปีคศ .1950 ถึง1953เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ตกอยู่ในภาวะสงครามระหว่างกันนะฮะก่อนสถานการณ์จะยุติด้วยการสงบศึกไม่ใช่การทำสนธิสัญญาใดๆมันเป็นศึกที่สงบไป แล้วก็หยุดรบกันไปสงครามในรอบนั้นมีคนเสียชีวิตยเยอะนะฮะทหารไทยที่ไปร่วมรบก็เยอะเกาหลีเหนือน่าเป็นห่วงไหมในเรื่องของการใช้วุ弾นิวเคลียร์ผู้ํตาตรงผมไม่ได้คิดว่าเกาหลีเหนือเขาสามารถยิงขีปนาวุธข้ามทวีปที่ติดหวัวรบนิวเคลียร์แล้วยิงได้สําเร็จผมเชื่อว่าถึงเวลาเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีที่ดีพอในการในการที่จะยิงหวัวรบนิวเคลียร์ผ่าน ICBM เหมือนกับที่รัสเซียและอเมริกาทําได้เป็น เพราะฉะนั้นภัยคุกคามซึ่งเป็นภัยคุกคามระดับขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์จริงๆแล้วณนะเวลานี้ถ้าเอาแค่แบบเกาหลีเหนือนะฮะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้กลัวเพราะเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเขายิงแต่ละสิ่งออกมาเนี่ยหลายครั้งก็ไปไม่ถึงไหนนะก็ตกน้ำนะฮะอันนี้ไม่ได้ดูดูมินดูแคลนแต่ว่าคุณจะเอากาลีเหนือระดับอาวุธที่เขาดูเหมือนว่ามีเนี่ยเทียบกับอย่างเช่นรัสเซียอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันคนละโลกนะฮะ คน,นีมันมันมีมันมีแนวโน้มซึ่งจะมีการใช้วุดิวเคลียร์ไหมในช่วงในอนาคตถ้าถ้าจะมีนะฮะที่ยูเครนก่อนฮะยูเครนอ่ะไปก่อนฮะไปก่อนแถวนี้